สำหรับในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ก็ดูในส่วนของ SET 15 Index Future ก็ยังมีแนวโน้มแกว่งตัวค่อนข้างผันผวนแล้วก็วันนี้น่าจะอิงทางอ่อนตัวมากกว่าเมื่อวานเนื่องจากถ้าดูในส่วนของปัจจัยภายนอกเองเนี่ยดูเหมือนว่านักลงทุนจะมีการขายทำกำไรในส่วนของสินทรัพย์เสี่ยงออกมารวมถึงในส่วนของสินค้าพืชพันธุ์โดยเฉพาะราคาน้ำมันเนี่ยที่ปรับตัวลดลงจากความวิตกกังวลหลังจากที่มีรายงานตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐออกมาค่อนข้างผิดหวังโดยเฉพาะในส่วนของราชนีภาคการผลิตที่หดตัวลงสู่ระดับต่ำกว่า50และค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการก่อสร้างเนี่ยลดลงมากกว่าที่คาดแต่ก็ดูเหมือนว่าปัจจัยดังกล่าวเองก็ยังคงสร้างความหวังในเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่จะมีออกมาจากเฟดโดยจะมีการประชุมในสัปดาห์หน้าขณะที่นักลงทุนเองก็มีความระมัดระวังมากขึ้นก่อนการประชุมนโยบายของ ECB ซึ่งก็เริ่มมีความกังวลว่าอาจจะขาดรายละเอียดที่ชัดเจนในเรื่องของแผนการควบคุมหนี้ยูโรโซนออกมาอย่างไรก็ตามเนี่ยในส่วนของนักลงทุนเองเนี่ยมองว่าผู้ที่เปิดสถานะช็อตเอาไว้เนี่ยก็ยังเน้นเป็นการเทรดดิ้งในฝั่งช็อตต่อไปได้โดยถ้าดูในส่วนของสถานะซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติที่ยังคงไม่มีความชัดเจนเนื่องจากว่ายังเข้าซื้อในตลาดหุ้นเป็นวันที่2แต่ก็ยังขายออกมาใน SET 15 Index Future ต่อเนื่องเมื่อวานอีก233สัญญาแล้วก็ในส่วนของตัวSET 50เองวันนี้ก็ได้รับผลกระทบจากการขึ้นเครื่องหมาย XD ของหุ้นในกลุ่มธนาคารแล้วก็ในส่วนของพลังงานเองที่มีผลกระทบประมาณ2จุดก็มองว่ามีโอกาสที่จะเห็นในส่วนของ S50U12 เนี่ยปรับตัวลดลงทดสอบระดับ840จุดแล้วก็835จุดได้ก็มองเป็นจังหวะให้ทำกำไรสำหรับการเข้าเก็งกำไรในฝั่งช็อตที่บริเวณดังกล่าวทั้งนี้ก็ให้ป้องกันความเสี่ยงโดยตัดขาดทุนในระดับ850จุดสำหรับในส่วนของ Gold Future ถ้ามองในส่วนของตัวราคาทองคำเองเนี่ยแนวโน้มหลักยังคงเป็นขาขึ้นค่อนข้างชัดเจนแต่ว่าก็ดูเหมือนจะเริ่มเห็นการพักตัวลงมาเหมือนกันหลังจากที่เมื่อคืนนี้เนี่ยดีดตัวขึ้นรับตัวเลขเศรษฐกิจที่ค่อนข้างอ่อนแอของสหรัฐแล้วก็ทำให้มีความคาดหวังในเรื่องของเฟดจะออกมาตรการ QE3 ออกมาก็ทำให้ราคาทองคำเนี่ยดีตัวขึ้นก่อนเข้าใกล้ระดับ 1,700 เหรียญแต่ว่าก็เผชิญแรงขายทำกำไรออกมาบริเวณดังกล่าวโดยทั้งนี้เนี่ยในช่วงที่ผ่านมาการดีตัวขึ้นของราคาทองคำตลอดช่วงตั้งแต่เดือนก่อนเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะได้รับแรงหนุนจากการเข้าสะสมของกองทุน ETF แล้วก็ล่าสุดเนี่ยยังมีความคิดเห็นจากในส่วนของ GFMS ซึ่งเป็นคอนซัลท์ที่ดูในเรื่องของราคาของโลหะมีค่าระบุถึงความเป็นไปได้ที่ราคาทองคำเนี่ยจะขึ้นไปเหนือระดับ 1,800 เหรียญก่อนที่จะสิ้นสุดปี2012นี้โดยมองในเรื่องของแรงหนุนเกี่ยวกับมาตรการผ่อนคลายเชิงนโยบายรวมถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางต่างๆเนี่ยเป็นปัจจัยหนุนแต่ก็ดูเหมือนว่าก่อนที่จะมีการประชุม ECB ในคืนวันพฤหัสนี้เนี่ยนักลงทุนก็เริ่มจะมีความกังวลว่าอาจจะต้องผิดหวังหากผลการประชุมเนี่ยไม่ได้มีในเรื่องของรายละเอียดเกี่ยวกับแผนการแก้ไขหนี้ในแถบยูโรโซนที่ออกมามีความชัดเจนมากขึ้นก็ทำให้เป็นแรงกดดันต่อค่าเงินยูโรแล้วก็ส่งผลให้ราคาทองคำเนี่ยย่อตัวลงมาช่วงเช้านี้มาอยู่แถวระดับ 1,690 เหรียญแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมองว่าน่าจะเป็นการพักตัวในช่วงสั้นๆแล้วก็ยังมองว่าราคาทองคำยังมีโอกาสค่อนข้างมากที่จะดีดกลับขึ้นไปอีกครั้งผ่านระดับ 1,700 แล้วก็ไปถึงระดับ 1,720 เหรียญต่อออนซ์โดยถ้ามาดูในส่วนของตัวฟิวเจอร์ทองคำในบ้านเราเนี่ยดูเหมือนว่าเมื่อวานเริ่มเห็นวอลลุ่มการซื้อขายเนี่ยปรับตัวลดลงหลังจากที่วันก่อนหน้าเนี่ยดีดตัวขึ้นค่อนข้างแรงสำหรับวอลลุ่มการซื้อขายแล้วก็ในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคเนี่ยก็เริ่มมีสัญญาณ
การพักตัวในระยะสั้นก็ทำให้ในส่วนของ GFV 12แล้วก็ GF 10 V 12เนี่ยอาจจะมีการอ่อนค่าลงมาบ้างในวันนี้แต่ก็มองว่ายังไม่น่าจะอยู่ในกรอบที่มากนักแล้วก็น่าจะยังติดแถวๆระดับ 25,000 บาทยังมีโอกาสที่จะดิดกลับขึ้นอีกครั้งไปยังระดับ 25,300 ถึง 25,500 บาทถ้าหากว่าเห็นในเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาจากธนาคารกลางต่างๆจึงแนะนำว่าสถานะใหม่ให้รอเปิดลอง GFV 12ในช่วงที่ยอดตัวลงแต่ไม่หลุดระดับ 25,000 บาทสำหรับในส่วนของ Brent Crude Oil Futuresมองแนวโน้มเนี่ยน่าจะเห็นการพักตัวตามทิศทางของราคาน้ำมันดิบเบรนท์ซึ่งช่วงนี้ก็มีการเคลื่อนไหวค่อนข้างผันผวนในแนวโน้มของขาขึ้นตามการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐโดยตัวเลขเศรษฐกิจที่รายงานออกมาค่อนข้างอ่อนแอในส่วนของตัวเลขภาคการผลิตแล้วก็ตัวเลขในส่วนของค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเนี่ยก็ทำให้มีความวิตกในเรื่องของ อุปสงค์น้ำมันเข้ามาแล้วก็เป็นแรงกดดันให้ราคาน้ำมันดิบเบนเมื่อคืนนี้เนี่ยอ่อนตัวลงมาแต่ยังยืนเหนือระดับประมาณ114เหรียญต่อบาร์เรลอีกทั้งถ้าดูในเรื่องของผลกระทบจากพายุเฮอริเคนไอแซคที่ส่งผลให้มีการปิดการผลิตน้ำมันไปแล้วกว่า 10.5 ล้านบาร์เรลนะตั้งแต่วันที่15สิงหาคมก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เป็นแรงกดดันต่อทิศทางของราคาน้ำมันแต่อย่างไรก็ตามมองในเรื่องของความคาดหวังเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจก็ยังช่วยจำกัดการพักตัวของราคาน้ำมันได้บางส่วนก่อนที่จะมีการประชุม ECB แล้วก็เฟดก็มองว่าในส่วนของราคาน้ำมันดิบเบรนท์คืนนี้อาจจะมีการดิดกลับขึ้นมาได้อีกครั้งถ้าหากว่ารายงานตัวเลขเศรษฐกิจในส่วนของประสิทธิภาพการผลิตในไตรมาส2แล้วก็ภาวะธุรกิจในนิวยอร์กของสหรัฐเนี่ยออกมาค่อนข้างสดใสหลังจากที่ถ้าดูในส่วนของ BRU 12เนี่ยยังการดิดตัวขึ้นในไม่ถึงไฮของเดือนก่อนที่บริเวณประมาณ 3,660 บาทแล้วก็เผชิญแรงขายทำกำไรออกมาแต่ก็ยังมองการพักตัวน่าจะติดบริเวณ 3,550 แล้วก็ 3,500 บาทดังนั้นเนี่ยในจังหวะที่ BRU 12พักตัวลงมาก็น่าจะเข้าไปเปิดสถานะรองได้โดยจะขาดทุนต่ำกว่าระดับ 3,500 บาทสำหรับในส่วนของ USD Future วันนี้น่าจะเห็นการฟื้นตัวขึ้นได้ในช่วงสั้นๆจากความต้องการสกุลเงินที่ปลอดภัยโดยเฉพาะในส่วนของตัวดอลลาร์สหรัฐเนี่ยกลับมาแข็งค่าขึ้นอีกครั้งหลังจากที่ตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาของสหรัฐเนี่ยหดตัวลงโดยทั้งนี้เนี่ยก็เป็นไปตามทิศทางของตัวเลขในส่วนของภาคการผลิตของยูโรโซนแล้วก็จีนที่มีการประกาศออกมาทำให้มีความต้องการในเรื่องของสกุลเงินที่มีความปลอดภัยอย่างดอลลาร์สหรัฐเข้ามาแต่อย่างไรก็ตามมองว่านักทุนยังรอดูในส่วนของตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐในคืนวันศุกร์นี้เพื่อมองหาโอกาสในเรื่องของการออกมาตรการผ่อนคลายทางการเงินของเฟดในการประชุม FOMC ในสัปดาห์หน้าแล้วถ้ามาดูในส่วนของตลาดตราสารหนี้ในบ้านเราเนี่ยดูเหมือนว่าต่างชาติจะกลับมาซื้ออีกครั้งหลังจากที่มีการขายออกมาในบางส่วนก็อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ยังทำให้การฟื้นตัวที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ยังคงต้องติดตามในส่วนของปัจจัยต่างๆที่จะมีออกมาในระหว่างสัปดาห์โดยทั้งนี้ในส่วนของ USDU 12คาดว่าจะเห็นการฟื้นตัวขึ้นจากการเข้าไป cover สถานะช็อตที่ทำเอาไว้เมื่อวานนี้ของนักทุนสถาบันแล้วก็มองว่ามีโอกาสขึ้นทดสอบบริเวณ 31.32 ถึง 31.35 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐแนะนำให้กลับมาเทรดดิ้งลอง USD U12 ในช่วงสั้นโดยตัดขาดทุนถ้าหากว่าหลุดระดับ 31.20 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ